ฮัลโหลสวัสดีครับครับมีผมอยู่ข้างล่างเราไม่เห็นมีใครเลยอ๋อพอดีผมไลฟ์อยู่เดี๋ยวให้ลูกไปลงสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับวันนี้ได้เศรษฐีใหม่อีกเหรียญหนึ่งไม่เลี่ยมได้เหรียญเรียนดีมาสวยจัดบองนิยมชมงามแชมป์ผู้เรื่องกระเบื้องแตกแล้วแล้วก็นี่ขวัญถุงลงมุมหมุนดูไปก่อนนะเดี๋ยวขอญาติลงไปดูผ้าเขาแป๊บขอมาถึงแล้วเหรอเออโยกวิ่งมาก็ได้ลูกเดี๋ยวป้าลงไปดูสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทั้ง62ท่านด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะห่างมาก 2,500 ค่ะเฮียจุ้ยสวัสดีค่ะพี่พงพงสวัสดีค่ะพี่ตากล้องสวัสดีค่ะพี่พิชิตชัยสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลักลงไปดูพระลูกค้าสักครู่หนึ่งนะคะไม่รู้ว่าอาจารย์ลักได้หลวงปู่ไข่มาเพิ่มหรือเปล่านะวันนี้หมดเกลี้ยงเลยนะจ๊ะอินบ็อกซ์แทบแตกนะคะวันนี้เมื่อวานไลค์ไปตอนเย็นนะก็ลูกค้าก็ปิดกันมาเรื่อยๆนะคะแต่โหพอเช้ามาปุ๊บปิดกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดเลยตอนนี้พระขึ้นอยู่นะคะน่าเก็บอยู่พี่ผู้ใหญ่โน้สวัสดีค่ะคุณสาธินคุณวิรัตสวัสดีค่ะคุณเสริมศักดิ์สวัสดีค่ะใครอยากดูรายการไหนสอบถามได้นะคะอาทิตย์นี้งานประกวดพระชัยนาทนะคะวัดเขาธรรมมูลนะคะใครมีพระอยากส่งเข้าประกวดไปส่งได้เลยนะคะพรุ่งนี้นะคะนำผู้จัดงานโดยพี่เล็กอุทัยนะคะได้ค่ะพี่ชมยอดผลพลนะคะส่วนอาทิตย์หน้าเป็นงานประกวดพระเครื่องเชียงใหม่นะคะงานของสมาคมนะงานเชียงใหม่ยอดขุนพลนะคะไม่ค่อยถนัดเลยองค์เล็กๆอย่างเงี้ยหลวงพ่อกล้วยวันนี้หนูไม่แน่ใจว่าจะรับได้อะไรมาเพิ่มนะตอนนี้จะมีเป็นรุ่นนี้นะคะหนุมาน21เนี่ยนะคะนางกวักหลวงปู่หมุนจ้ะพี่สมเด็จจักรพรรดิเดี๋ยวต้องรอเช็คของก่อนนะคะพี่มงคลนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมียอดเกินมา10กว่าองค์อ่ะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าบางลูกค้าบางท่านยังไม่มารับนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเพิ่มเนี่ยหนูบอกนะหนูแจ้งไปนะคะพี่ขุนแผนเหรอคะขุนแผนไม่มีค่ะพี่
โอ้ยมือสั่นดิกระแสมาแรงมากเลยนะคะตอนนี้หลวงพ่อกวยเก็บได้เก็บเลยนะคะแพงสุดๆสวัสดีค่ะพี่วิทย์วัดสวัสดีค่ะเป็นนางกวักหลวงปู่หมุนนะคะพี่นางกวักหลวงปู่หมุนจ้ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะปกเก้าพังพการเท่าไหร่พังพการรู้สึกจะองค์ละ 8,000 บาทนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอจารักแป๊บนึงนะคะพี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 8,000 บาทนะเขานิยมกันเนาะลายๆแบบนี้เนาะตอนนี้บนพันทิพย์ซื้อกันควักเลยเริ่มกลับมาแล้วนะคะคุณพ่อจารักลงไปดูพระข้างล่างอ่ะพี่พอดีลูกค้ามานัดไว้นะคะเขาเพิ่งลงทางด่วนมารถติดเนาะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะสวัสดีพี่ๆทั้ง106ท่านด้วยนะคะคนจัดหน้าใหม่เสียงแหบเสือไม่ใส่กรอบได้ค่ะพี่เสือไม่เลี่ยมเนาะวิมือสั่นหลวงพ่อกล้วยเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะคะเราต้องรออาจารย์มานะหนูไม่ทราบราคานะคะเสือไม่เลี่ยม 25,000 ค่ะพี่ถ้าเลี่ยม 30,000 จ้ะแต่แล้วแต่สภาพด้วยนะพี่บางองค์ก็ไม่ถึงนะต้องรออาจารย์รักมาพอเมื่อเช้าก็ขายตามสภาพไปองค์นึงนะคะคอป่าน 17,000 แล้วแต่ราคาแล้วแต่สภาพนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะคะพี่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะจ๊ะใครยังไม่ได้พระสมเด็จติดต่อทักมาในเพจได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งไว้แล้วแล้วยังไม่ได้รับของนะคะบางพื้นที่เขามีโควิดมีอะไรอาจจะช้าประมาณ 2-3 วันนะคะเดี๋ยวเดือนนี้เราจะลุยหลวงพ่อเงินกันเต็มที่เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทั้ง120ท่านด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มทำแบบทำอะไรแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอหลวงพี่วิทย์นะคะมาเซ็นใบอนุญาตให้จัดสร้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหดกล้องก่อนนะจ๊ะนี่นะคะลูกค้าอยากดูรายการไหนคะอ
เมื่อเช้าไลฟ์อยู่เสียงหาย2รอบ3รอบนะอาจารย์รักอุ่นอิดบอกว่าไปดีกว่า Facebook ช่วงนี้ปิดกั้นเก่งมากระบบปัญหาเยอะมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะตังก็จ่ายนะตอนนี้งานประกวดพระเริ่มเปิดกันได้หลายจังหวัดแล้วนะคะพี่บีใครสนใจอยากไปเดินชมเดินศึกษาดูพระเครื่องนะคะไปดูกันได้ที่งานประกวดเลยนะพี่เยอะแยะมากอยากรู้ว่าของเราแท้ไหมอะไรไหมส่งเข้าประกวดส่งเข้าซื้อเข้าอะไรได้หมดเลยนะคะอาทิตย์หน้างานใหญ่นะคะเชียงใหม่เชียงใหม่ไทยแลนด์นะจ๊ะงานสมาคมอาทิตย์ที่แล้วก็งานนครสวรรค์นะคะอาทิตย์นี้งานชัยนาทนะพื้นที่เราเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูหลวงพ่อกล้วยหลวงปู่สุขกันนะคะเพราะว่านัดลูกค้าไว้ว่าจะไปซื้อนี่เปิดไปดูแต่ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ไม่นะคะพี่โจ้สัญญาณ Wi-Fi แรงมากเลยค่ะพี่แต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนี่หนูไม่รู้ว่าจะจบไหมนะคะเนี่ยจองเขาไว้อยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูนะคะถ้าแท้แล้วจะเอามาแบ่งปันให้พี่ๆนะคะนี่นานๆทีจะได้ซื้อพระคุณชนะบ้านเราเนาะกลับบ่อยมากแต่แทบจะไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าซื้อไม่ได้เลยราคาแบบสุดๆหลวงปู่ทวดองค์ไหนคะพี่ประสงค์คะหลวงปู่ทวดองค์ไหนเอ่ย24หรือเปล่าพี่24ใช่ไหมคะอึ๊บองค์นี้หรือเปล่าคะพี่ได้ยินเสียงคุยให้มันถึงบนเลยอยากดูรายการไหนสอบถามได้นะคะอึบเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ให้มันหดกลับมาก่อนข้างปู่ทิมปู่ทวดข้างปู่ทิมอ๋อสุดอันนี้ใช่ไหมคะห้าเหลี่ยมนี่ใช่ไหมคำข้าวรุ่นแรกไม่แน่ใจค่ะไม่น่าจะมีของนะคะตอนนี้มีรุ่นสองนะคะนี่เป็นเหรียญที่เก๋ดีมากค่ะปู่ทวดรุ่นนี้สมัยก่อนโดนกระหน่ำหมดสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะข้างปู่ทิมน่าจะองค์นี้แหละค่ะห่วงเชื่อมเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมสวัสดีค่ะพี่พิชยุสวัสดีค่ะพี่ธวัชชัยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สังเวยสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะ
พี่เกียงไกรรอสักครู่นึงนะคะจะรักอยู่ข้างล่างหนูไม่ทราบทุนเขานะเดี๋ยวดูเล่นๆไปก่อนนะพี่ขอรูปเพิ่มเติมในอินบ็อกซ์ได้นะคะเดี๋ยวดูเล่นๆไปก่อนเนาะว่าอาจารย์ยังคุยธุระอยู่เลยนี่นะคะนี่ฮอสวัสดีจ้าเนี่ยก็ซื้อทุกวันนะแต่บางทีมซื้อปุ๊บขายปั๊บก็ไม่ทันได้มาลงนะอาจารย์แล้วเขาตั้งใจจะเก็บพ่อกล้วยกับปูโต๊ะเนาะเพียบในหน่อยคอยดูนะหลวงพ่อกล้วยจะซื้อไม่ได้นะเพราะว่าแพงมากตอนนี้แบบเด็กแถวบ้านหนูนี่ห้อยหลวงพ่อกล้วยกันสมัยก่อนแบบเหมือนแบบพระไม่แพงเลยอยู่นี่โหโคตรห่วงกันเลยขอดูยังไม่ได้ดูเลยยิงปูสุกอย่างนี้โอ้หายากมากเดี๋ยวลูกค้ารอราคาสักครู่นึงนะคะจาระเขาติดลูกค้าข้างล่างอยู่แป๊บนึงหนูไม่ค่อยทราบราคานะคะสนใจอยากดูองค์ไหนบอกได้นะคะหยิบให้ชมดูได้นะไม่ซื้อไม่ว่าดูเป็นความรู้พี่ดูให้รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรนะคะแบบไหนอะไรยังไงราคาเท่าไหร่นะคะเผื่อไปเจอที่บ้านเรามีนะสวัสดีทั้ง100ท่านด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะจ๊ะเราแปรทีมข้างหน้ารุ่นไหนและราคาองค์นี้หรือคะองค์นี้หรือเปล่าอันนี้เจริญพรล่างนะคะราคาไม่แน่ใจต้องรออาจารย์รักนะจ๊ะถ้าองค์นี้เจริญพรล่างนะคะที่ขายไตรมาสใช่ไหมอยู่กับพื้นที่เยอะมากเลยนะคะพี่หนุ่ยแล้วตอนนี้เขาก็มาเล่นรุ่นหลังกันด้วยนะรุ่นพวกปี53พวกปี39เงี้ยเขามาเล่นกันเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เพื่อนหนูแบบแถวบ้านอะไปเล่นพวกกล้วยกันแบบเยอะมากอะบางทีหนูยังงงเลยว่าเฮ้ยรุ่นหลังเล่นกันแล้วเหรอตามราคาไม่ทันนะเนี่ย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 หนูเปิดให้ดูเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกปีเนี่ยปีห้าห้าสามเนี่ยปีห้าเก้าปีสามเก้าเงี้ยโหเริ่มเล่นกันแล้วนะพวกอย่างเงี้ยเริ่มมีราคาหมดแล้วนะคะเนี่ยเมื่อก่อนไม่แพงเลยนะรูปบาทยังไม่กี่พันบาทเองนะแต่เดี๋ยวนี้แบบแพงอะไรก่อนแต่ก็ดีค่ะทำให้แบบจังหวัดชัยนาทเรามีรายได้เพิ่มเยอะลองไปกราบดูได้นะคะหลวงพ่อกล้วยนะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเมตตานี่ที่หนึ่งเลยนะคะใช่ใช่ใช่พี่คือตอนนี้แบบแพงแบบสมัยก่อนตอนท่านเริ่มดังใหม่ๆนี่ไม่ได้เก็บเลยนะป้านี่ขายแบบขายถูกมากตอนนั้นอะอ
ีโอกาสลองไปกราบท่านดูสักครั้งหนึ่งนะคะเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะเยอะพังพักการได้ค่ะพี่องค์ละ 8,000 บาทจ้ะ 8,000 บาทเขาตั้งใจทำให้เป็นไลฟ์แบบนี้ใช่ไหมโอ้จริงพี่แบบคือแถวบ้านหนูนะสมัยก่อนอ่ะคนแบบว่าจะไม่ค่อยแบบไปทางวัดหลวงพ่อกวยกันนะคะพี่เขาก็จะไปกันแต่ปู่สุขไปหลวงพ่อเชื้อพ่อหินอะไรพวกนี้นะพี่แต่พอประมาณปีสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหกรอบรูปเริ่มเยอะเสื้อเริ่มเยอะโรงทานเริ่มเยอะญาติหนูอ่ะลูกพี่ลูกน้องหนูเป็นร้านทำอะไรมอไซค์อยู่ในเมืองนะคะตลาดชัยนาทตอนนี้แบบแต่งรถมอไซค์อะน้อยกว่าใส่รูปกรอบพระหลวงพ่อกล้วยอีกอะคือรูปหลวงพ่อกล้วยนี่มอไซค์ร้านเขาแทบทั้งนั้นเลยอะตอนนี้คือแบบดังมากมีรายได้มากแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆนะห้อยกันแต่หลวงพ่อกล้วยเต็มเลยเปรียบเสมือนแบบยุคของหลวงพ่อรวยสมัยเมื่อ2ปีที่แล้วเลยอะกระแสคือแบบดีมากอะแล้วเขามีโรงทานมีอะไรตลอดเลยนะลูกศิษย์เยอะมากข้าราชการแบบไปกันเต็มเลยหลวงพ่อกล้วยวันนั้นหนูก็พาแม่หนูไปกราบมาเฮียสิงโตโยจ้าโยเองจ้าเฮียจ๋าสวัสดีค่ะวันนี้มีเต่าไหมหรอคะเต่าเมื่อเช้าไปแล้วน่าจะไม่มีแล้วค่ะวันนี้วันนี้เต่าหมดจ้าหมดไม่มีค่ะพี่เต่าวันนี้ไม่มีอาจารย์ลงไปดูพระข้างล่างรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอาจารย์ลงไปดูพระข้างล่างสักครู่เดียวจ้าน่าจะกำลังต่อรองซื้อขายกันอยู่ฮะเพราะลงไปนานแล้วนะคะไม่แน่นะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ถ้าว่างอาจจะมีเวลาเดี๋ยวจะแวะไปนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้องเข้าที่งานก่อนนะเราต้องไปวัดธรรมมูลก่อนนะคะนัดลูกค้าดูพระกล้วยไว้นะขอให้แท้ขอให้ขายนะคำพูดเดียวป้าเลยไปแล้วไม่ขายเป็นอะไรที่แบบเจ็บมากว่าแต่เดือนนี้ซื้อหลงพระกล้วยเยอะจริงพี่พระกล้วยปูสุกทั้งเดือนเลยที่บอกว่าซื้อแล้วก็ไม่นำมาลงในไลฟ์ก็มีหลายองค์นะโอ้ยพี่ซานหนูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรดิพี่แต่พระชัยนาหนูเชียร์อยู่แล้วแพงทุกองค์พระบ้านเราเก่งทุกองค์น้ำจะท่วมแล้วเนี่ยโอ้อีกนิดเดียวจะล้นตลิ่งแล้วนะแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราอีกไม่ถึง50เซนท่วมแน่นอนค่ะใช่ค่ะพี่พี่ทวีศักดิ์ไม้ทองแพงแพงพี่ฮัลโหลป้าหยุดเหรอกูไปไม่ได้ป้าไปกูยังไม่รู้เลยปกติป้าหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าพรุ่งนี้กูมีเข้างานไงกูนัดเพื่อนกูไว้ว่ากูจะไปซื้อเหรียญหลวงพ่อกล้วยเหรียญเนี้ยเขาจะพากูไปซื้อบ้านนู้นก็นั่นแหละคุยกับป้าให้ดีก่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราหยุดกันนะอืมเดี๋ยวไม่ต้องถามป้าก่อนเผื่อป้าไม่หยุดโอเคเหรียญสแตมป์ได้ค่ะพี่สักครู่นะคะเหรียญสแตมป์นะอุ้ยแฮกพรุ่งนี้หนูไปดูเหรียญนะอาจารย์รักจะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าปกติทุกวันอาทิตย์อาจารย์รักจะหยุดนะ
ื่อลูกค้ามาเราไม่เจอเด้อวันอาทิตย์ขอพักผ่อนนะคะดูพระเล่นนกส่องนกเลี้ยงนกนะคะเดี๋ยวรออาจารย์รักขึ้นมาแจ้งนะว่าพรุ่งนี้จะหยุดหรือไม่หยุดนะคะองค์ไหนถามได้นะคะราคาต้องรอจ้ะพี่ณัฐวัฒน์สินสวัสดีจ้าหลวงพ่อหน่ายมาเยี่ยมเยือนกันบ้างไหมครับหลวงพ่อหน่ายไม่ค่อยน่าจะได้มาละย้อนยุค395-253-6แพงจริงพี่แพงมากอยู่อย่างเช่น39สิองค์ตั้งกี่หมื่นเข้าไปแล้วตอนนี้เด็กแถวบ้านหนูยังห้อยกันเลยหนูยังอ่ะโอ้โหแล้วแบบเหมือนเลยอ่ะบางคนเลี่ยมท้องแบบเหมือน2-1เลยอ่ะสวัสดีนะคะพี่ๆทั้ง118ท่านนะคะสงสัยจะแท้แน่เลยการลงไปนานมากเลยเนี่ยคุยจนคอเหี่ยวแล้วยังไม่ขึ้นมาเลยเนี่ยทางเห็นชัดไหมพี่ได้ค่ะพี่รอสักครู่หนึ่งนะคะใช่เนี่ยลงไปนานมากเลยสงสัยมีได้เสียแน่เลยเนี่ยจะจับของเขาเยอะเลยมือไม้สั่นเดี๋ยวก็ล่วงโบ๊ะไปแล้วเรียบร้อยไม่หวานนะเฮียหนูกับป้าเหมือนกันเลยห้วนๆเหมือนกันเลยค่ะองค์การพระเขาเรียกว่า B1 กับ B2 นะคะพิมพ์นิยมมีรักก็ต้องมีอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยค่ะอาจารย์ลงไปดูพระข้างล่างค่ะลูกค้าเอาพระมาปล่อยนะคะรอสักครู่สั่นจริงพี่พระแพงอ่ะมึงเป็นแสนนะมือสั่นอยู่แล้วพี่ดูดีปึ๊บๆๆอะไรอ่ะลูกค้าบอกเขาให้มือสั่นบอกสั่นนิ่มพระมันแพงเออต้องกดข้อสอบลงพรุ่งนี้ป้าหยุดป่ะน่ะไม่หยุดมีลูกค้ามาลูกไปไหนไปเออไม่เป็นไรจะไปซื้อพวกไว้แถวนี้อ๋อขอโทษนะครับบดีก็พามาดูมีเยอะหลายอย่างคุณรัชนินสวัสดีครับอ้าวแย่สวัสดีครับเท่าไหร่นี่ไปคุยพี่เกิดเขาอยู่ที่ไหนอยู่ศาลอยู่แถวบ้านพี่เกิดเขามีสามองค์เขาหนูลองดูสนิมกินแล้วป่ะต้องดูก่อนลูกนิดนึงพอกแต่ต้องให้แพ้ดูแล้วไม่ต้องปีกอะไรเฮียจุ้ยบอกว่าอะไรเนี่ยได้เสียส่งมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าเฮียสิงโตบอกว่าลงไปนานทำไมต้องใส่ไม่ได้เสียหนูต้องใส่ยังไงนะลงไปนานมันแก้ต้องไปนั่งอธิบายเขาเข้าใจล็อกไว้เฉยไอ้ปิดไว้เฉยลองไปดูไปบางทีคนไม่เข้าใจเราก็พูดลำบากต้องสื่อสารให้เข้าใจไม่เข้าใจก็หาว่าเราหลอกเขาอีกเออชีวิตพี่พรพบสวัสดีครับหลวงพ่อเอียกระไรทองรุ่นแรกราคาเท่าไหร่200,000ครับถ้าสวยนะครับคุณสุรพงศ์สวัสดีครับคุณคมนัทสวัสดีครับอันนี้สวยจริง1.5 ล้านนี่แน่ถ้ากระไรเต็มกว่านี้ก็ต้องมี3 ล้านนี่พี่ผู้หลวงสวัสดีจ้า
ชมงาม2483อายุเยอะที่สุด106ปีนี่แน่สวยจัดน้ำทองเต็มเลยนี่เป็นไงวัดชมงามอุปชาคงเนี่ยสวยมากเป็นอาจารย์หลวงพ่อเอียด้วยนี่เหรียญเรียนดีพี่ชาตรีสวัสดีครับเหรียญดีบล็อกนิยมนะครับบล็อกขีดหลังลอกหน่อยแต่ดูง่ายๆสบายตานี่ก็ไม่ธรรมดาแดงพอได้เลยนี่โอ้โหเส้นรัศมีเห็นชัดเลยโค้งตามเหรียญเลยนี่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 เหรียญแท้ดูอย่างนี้นี่มีเส้นนี้นี่โค้งโค้งนี่วับเห็นเลยเหรียญนี่สุดยอดมันทุกอันขึ้นมันทุกอันบล็อกเอนะจ๊ะบล็อกเอนะจ๊ะผิวไฟจ้าอันนี้มอมแมมไปหน่อยแต่คมนี่ผิวไฟบล็อกเอคมทองเลี่ยม17,000เจ้าของบอกเลี่ยมเองนี่สวยจัดประหลัดบอกไม่แดงอย่างเดียวถ้าแดงแสนอัพนะครับอันนี้ไป 70,000 นี่เสือแผ่นจ้าเสือแผ่นคุณกิติชัยสวัสดีจ้านะครับส่งพระบูชาชม1องค์จ้าได้เลยพี่ภูหลวงส่งมาทางไหนเนี่ยลายเปล่ายืนชะแงขอไว้ชะเง้อทั้งลายโอ้ยบางทีถามพระเหนื่อยเหนื่อยขอเบอร์ให้เบอร์ก็ไม่โทรถามไปก็อะงงไปหมดเหมือนกันชีวิตจะขายหรือจะโชว์ก็ไม่รู้เหมือนกันผู้หลวงคุณผู้หลวงพระบุษราตีเท่าไหร่เนี่ยตีเป็นแสนจะรอดเหรอไม่รอดดูง่ายนะดูง่ายพระแก้วมรกตพี่สุนทรสังทองสวัสดีครับสวยจริงๆครับพระคงสวยจริงกระไหลเพียบเหรียญบุกไข่เดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้นะวันนี้หมดนะไม่ใช่รอวันจันทร์วันจันทร์ได้แน่นอนตอนนี้ไม่มีเลยจริงๆวันนี้เดินทั้งวันหาไม่มีทันแต่วันจันทร์ได้เสียวันชั้นสิทธิ์เก่ามีเก็บไว้เดี๋ยวมาแบ่งกันแบ่งปันกันไปพี่พบน้องแปะสวัสดีครับไม่รอด 40,000 แล้วมาพี่ภูหลวงแสนไม่ไหวราคามันยังไม่ถึงชอบมากพระบ้านพระฉะเชิงเทรานี่วัดสัมบงามเห็นแล้วก็ทนไม่ไหวซื้อว่าซื้อไม่กลัวแพงก็แพงปกทรัพย์ปกหมุนได้จ้าจัดไปจ้างามจัดเฮ้ยซีนมาหมดเลยวะเนี่ยเปิดไม่ได้เลยฮะแต่ประกันให้งามแต่เลยค่ะอุ้ยอึ๊บนี่นะงามจริงๆเลยนี่โอกาสทรัพย์นะหลวงปู่หมุนวัดป่าน้องลมวัฒนานครโยจงกาแฟบะแก้วนะครับวัฒนานครสักแก้ววัดป่าน้องลมหลวงปู่สุขโพไซทองเล่นกันแพงรูปเรารุ่นแรกหลายแสนเหรียญรุ่นแรกเป็นแสนรุ่นหลังๆหลักหมื่นจ้าแต่ผมไม่เคยมีเลยถ้ารุ่นแรกแพงเลยนะสวัสดีครับนะพี่ทวีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้บอลมาไวได้ไงไหมคนดูน้อยไงโอ้โหแล้วน้อรวงเดินเฮิมมาว่าวรักแม่สาวกำโดนโอ้ยยังไม่ได้ปิดอะไรอ่ะยังไม่ปิดอะไรอ่ะ
ลูกประตูเล็กทำไมเดียวไม่เปล่าว่ายังไม่ได้ปิดผ้าไปนะลูกค้าของลูกค้าหรือพ่อป่วยไอ้เนี่ยขอโทษลุงปอไม่มีลุงปอห้าเดียวฮะขอโทษห้าเดียวเพื่อทวนห้าเหลี่ยม 40,000 จ้าบล็อกนิยมพี่มอลเลอร์สวัสดีครับพี่แจ็คกี้สวัสดีครับพี่โกศลสวัสดีครับซื้อทั้งวันซื้อจนหมดตังค์ชอบแล้วเกินผ้าแล้วมันเป็นไรโรคจิตเห็นไม่ได้เห็นต้องซื้อพี่สุนทรสวัสดีจ้ะกูใครวันจันทร์นะเขารับปากวันจันทร์มาสุทัศน์เชื้อรอดสวัสดีครับ อยากอะไรอยากดูอะไรดูได้นะคุณพนิดาสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเย็นโตเย็นจัดประหยัดไฟคุณณรงค์สวัสดีครับแล้วคุยกับเรานะคุยตอนไม่มีพระนี่คุยได้คุยดีพอมีพระนี่คุยไม่รู้เรื่องถามวัวตอบควายถามเป็ดตอบไก่มันเป็นอะไรถามหลวงพ่อนี่ไปหลวงพ่อนั่นถามราคาองค์นี้มีองค์นั้นไม่ดูอีกเอาเอาไงวะเนี่ย สรุปเนี่ยเป็นอะไรมากกว่าเนี่ยคนเนี่ย ขอเบอร์ก็ไม่ให้ขอเบอร์เราก็ไม่โทรจะขอทำไมเออชีวิตท้อแท้จริงเลยเธอสวัสดีครับคุณหนุ่ยสวัสดีครับคุณชัยสมนะครับสวัสดีครับพี่มากอิ่มในธรรมสวัสดีครับผมไม่มีผู้ใครบอกไม่มีผู้ใครหน่อยเงียบไปนะผู้ใครผู้ใครจ๋าผู้ใครวัดบ่อพิพิมุกเจ้าของเหรียญหลักเหรียญแพงที่สุดในประเทศไทยคุณเอกชัยสวัสดีครับคุณพัฒนาสวัสดีครับไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวไปนะว้าเวอยู่นะจะเร่งไปทำรายการหลวงพ่อเงินตอนนี้ถอดแบบไปแล้ว2แบบจำนวนการสร้างชัดเจนแล้วเนื้อหนังทุกอย่างชัดเจนราคามาแล้ววัดปีเหลือองค์เดียว 18,000 พอเอาทุนไปเลยไข่ปลาเรือนนี่ 18,000ไม่ชำรุดนะไม่หักไม่ซ่อมไม่แตกไม่ร้าวคุณหนุ่ยแล้วดูไว้เลยดูแล้วแคปไว้เลยสวยโคตรกระไหลลอกเล็กน้อยแต่หากระไหลเต็มเป๊ะไม่ได้แล้วครับ 5-6 ล้านไปนู่นสวยมากนี่นะครับสู้ให้ใหญ่บังคาได้เลยสวยจัดนี่กระไหลข้างหลังแทบจะเต็มเลยรู้เรื่องกระเบื้องแตกสวยนะสวยนะสวยนะ
พี่ชัยสมบอกอะไรปิดครับแจ้งมาก่อนว่าปิดอะไรแล้วพี่ชัยสมปิดอย่างเดียวไม่รู้อะไรพี่อัตพลบุญเสริมสวัสดีครับพี่กิษณาสวัสดีครับนา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 ปิดอะไรพี่ตู่ยังไม่รู้เลยเนี่ยพี่ชัยสมเขาปิดอะไรคนสองฝั่งขอร้อยปีได้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 โอเคครับทุนผมเลยนะไม่เป็นไรเอาไปแบ่งกันแก้เหงาไปทิ้งเออแคปแล้วกดหนึ่งไปเลยรู้เรื่องเล่นไปนะครับของแท้ๆดีๆอนาคตสดใสพี่ติงไงก็ใช่สวัสดีครับรอรับพระได้เลยนะครับถ้าพระยังไม่ถึงโทรมาแจ้งหน่อยนะยังมีลูกค้าโทรตามหลังมาเป็ดพิมพ์ใหญ่บานเบิกไม่รู้ใครเหลือก็ช้อนกันไปโอเคจ้าอ่ะโยไปครับผมขอบคุณครับสแตมป์14,000ครับสแตมป์อันนี้เท่าไหร่อันนั้น18,000ทุนเลยอ่ะซื้อ FC มาสแตมป์จ้าสแตมป์14,000นะครับซื้อไปเถอะอนาคตแรงนะครับผมเล่นมาตั้งแต่อันละ300จนอันละ 2,700 ขายไป300กว่าเหรียญเลิกพอเลิกอ้าวขึ้นเรื่อยเลยคิดว่าจะหยุดไม่หยุดเลยมาเรื่อยพี่ทักมอเซเว่นสวัสดีครับพี่วัดเซ็งนุ้ยสวัสดีครับนิ่งๆและยิ่งใหญ่ใช่ครับสวยจริงอันนี้สวยจริงยอมรับเลยครับโคตรๆเลยแต่เราก็ต้องยอมรับนะสู้อันกระไหลเต็มเขาไม่ได้ถ้ากระไหลเต็มเขาไม่ติดเราแพ้ชนะกันตรงกระไหลนี่แหละแม้แต่พระมันกี่ปีแล้วเนี่ย70-80 ปีแล้วนะอุปชาคงวัดชำบางามที่ออกแบบได้สวยสดงดงามมากเงินลงยาหน้าป่าเอาดีแบบเดียวพวกครูบาพวกขบินนานานี่นา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 คุณดามสามชัยสวัสดีครับใช่ครับประเทศไม่แรงแต่หายากนะเทศวัดใหม่คงทองพระพุทธสังวรกิจนะครับเหรียญลงยาน้ำเงินกับสีแดงเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเอียทั้งคู่ประเทศนี้เป็นอุปชาเลยอุปชาโยเมพันเตโอหิอายสมาสีวิโสทะเยพระกรวยพระกรวยมี3เหรียญนะครับมีหลังยันลมดำหลังยันกระไหลทองแล้วก็หลังอนุมานหนุมานอรหังไม่เต็มนะจ๊ะอรหังอยู่ครับเดินมาแล้วรอหน่อยพอดีผมไลฟ์อยู่เดี๋ยวผมลงไปครับครับครับเสือเขาเล่นบล็อกอะไรนิยมสุดเท่าที่รู้มาเนี่ยจะมีคางไอ้คอปะหูจุดแก้มแตกไอ้แก้มปะแก้มปะหูจุดอะไรพวกนี้แต่มันก็พอๆกันหมดนะพี่ผมเห็นมันก็ซื้อทุกพิมพ์อ่ะอันไหนสวยนั่นแพงย้อนยุคปู่ทิมหน้าเก็บนะตอนนี้กำลังเดินนะกำลังเดินย้อนยุคเนี่ยต้องทำแบบนี้ทำให้เป๊ะทำเป๊ะเนี่ยเดินก็นี่เดินครับสันนิบาตเนื้อเงินตอนนี้นายอยู่ 4-50,000 นะครับคุณประยุทธ์สวัสดีครับคุณชัยวัฒน์สวัสดีครับผมเห็นอยู่เขาลงอยู่แม่เหมือนนะเหมือนมากด้วยหน้าเล่นผมยังว่าจะหาเก็บไว้ทั้ง5 วันเลยคุณหนุ่ยท่าพริกนะครับ
ออกแบบได้สวยสดงดงามมากน่าจะถอดแบบจากเสมาไปเลยเป๊ะๆขออนุญาตส่งดูให้ชื่นใจนะวัดชัมเปงามแรงโหล่าแปดกลับด้านแท้ครับเป็นหลวงพ่อมีสร้างเหรียญหนึ่งก็สี่ห้าพันแล้วครับตอนนี้แปดกลับนะครับราคาเรียนดีอยู่สี่หมื่นครับสวยนะครับคมกระไรหลังลอกหน่อยแต่ข้างหน้าคมมากนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะบึ๊บ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 นี่แหละคมครับคมอะไรหลังลอกไปหน่อยแต่คมยังอยู่คมเต็มๆเลยตอนแรงๆขึ้นไป 8-9 หมื่นกันนะเหรียญเรียนดีเนี่ยอันนี้เอา 40,000 พออ่ะแบ่งปันกันไปเพิ่งซื้อมาสวัสดีครับผู้ใหญ่เสถียรนะครับพิสายันสวัสดีครับย้อนยุคพ่อเดิมยังไม่เวิร์กนะพี่เพราะมันออกกันหลายครั้งหลายรุ่นคำว่าย้อนยุคนี้ต้องออกให้เหมือนรุ่นแรกนะครับเขาถึงเรียกย้อนยุคนะครับอย่างหลวงพ่อเงินผมเนี่ยออกมาเป๊ะเลยนะครับแล้วเราโชคดีตรงที่เราได้เซเว่นหมื่นกว่าสาขานะครับเปิดจำหน่ายเพราะฉะนั้นตัวล่างสร้างเยอะหน่อยนะครับแต่ตัวบนน้อยทองคำอย่างละ99องค์อย่างเงี้ยนะครับเนื้อเงินก็เป็นชุดนะครับเนื้อทองเหลืองก็เป็นชุดนะครับเนื้อโลหะเนี่ยแล้วปลาพวกเนี้ย ผมจะเอาตัวจริงมาใส่นะครับมาหลอมใส่นะครับอาจจะเทนำเลิกแล้วเหลือชนวนก็ต่อยอดไปเลยนำเลิกนี่จะหัวล้วนๆเลยจอบเล็กจอบใหญ่นิยมขี้ตาสภาพที่มันสึกลื่นนะตะกงตะกุดหรือว่าเงินตะกุดหรือว่าพิษอะไรพวกนี้จะซื้อแล้วใส่ลงไปแล้วก็ชนวนมวลสารของพรหมสิทธิ์ที่ผมมีเหลืออยู่ก็ใส่ลงไปไม่มีครับขายหมดเลยพี่หมึกบางปีสวัสดีครับอุปชักกากก็ทำมารุ่นแรกแสนกว่าบาทครับคุณทิติจักรสวัสดีครับเพราะคุณ19ย้อนยุคยังไม่แรงนะใช่เล่นก็ต้องเล่นกันแบบนั้นเลยนะครับถ้าย้อนยุคออกมาแล้วเหมือนรุ่นแรกยังไงก็เดินราคาไปแน่นอนเพราะถือว่าซื้อรุ่นแรกไม่ไหวก็ต้องซื้อรุ่นหลังไปคุณชาดาลงสวัสดีครับนม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 คุณหนึ่งทุ่งตะเปี้ยวสวัสดีครับนมัสการครับท่านพระครูอัตถธรรมภิรัตนะครับคุณหน่องนเรศสวัสดีครับลา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 เห็นแล้วก็ชื่นใจนี่นั่งดูทั้งวันเนี่ยดูจนเลอะเทอะหมดแล้วชอบมากทำงานที่ชอบมันแต่เด็กๆเลยนะครับเล่นหน้าละ3,000สมัยนั้น3,000ตอนนี้ท่านแพงเหลือเกินคือร่วมใส่กระทงคุณฮอบ้านแซลีสวัสดีครับคุณนินาสวัสดีจ้ะคุณไพฑูรย์สวัสดีนะครับคุณเบิร์ตสวัสดีครับอ
เหรียญหยดน้ำลงยาพ่อเฮียอยู่ที่ 4-50,000 ครับตอนนี้คุณกรอนสวัสดีครับคุณเวียงบรรณาสวัสดีครับโซทอน09สีเหลืองเท่าไหร่ตอนนี้จะมี 80,000 นะครับแต่มันหาไม่เจอพี่มีคนสั่งเยอะแต่หาไม่ได้ประมาณ 80,000 ปลอดภัยนะจ๊ะสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้ามีหมดพวกนี้มีครบทุกสีเหมือนกันน่าเล่นนะครับเพราะถือว่าพิธีใหญ่อีก5นาทีแผ่นนะจ๊ะก็ไปหาดูพระต่อเผื่อจะได้อะไรใหม่ๆมาพรุ่งนี้สวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุยกันต่อทำตลับอันนี้ทีอยู่นี่เสียวเหลือเกินเสียวโดนกระแทกด้วยหลวงพ่อหลบไปหลบมาอยู่มุมเข้าผู้ทำมางามกำลังดีเลยไซส์เดียวกันหรอวะโอ้โหจบเจ้าไม่เล้าหรือวางคู่กันไว้ก่อนพระผงพระเยี่ยมีแต่สองน้ำความอย่างอื่นไม่มีเลยนะจ๊ะโอเคนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ